بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله شكر ขอบคุณต่อ Allah Subhanahu Wa Taala นะครับพี่น้องที่รักที่มีเกียรติทุกๆท่านนะครับค่ำคืนนี้นะครับกับทีมงานอิกรอมนะครับอิกรอมนะและหัวข้อที่ผมได้รับอามานะก็เกี่ยวกับคนแปลกหน้าที่เดินผ่านมาหาเดินทางนะครับชื่อเหมือนเพลงเลยนะครับแล้วก็ชื่อเหมือนเขาเรียกว่าคือทำหนังสือนี่ชื่อสวยมากว่าแค่คนแปลกหน้าที่เดินผ่านมามาชาอัลลอฮ์บ้างฉะนั้นแล้วนะครับพี่น้องก็ตักเตือนเหมือนเดิมพี่น้องที่รักครับทั้งตัวผู้พูดและผู้ฟังนะครับอินนามัลอะมาลุบิเนียตแท้จริงอามานทั้งหมดอยู่ที่การตั้งเจตนาของเรานะครับหลักสำคัญมากๆตัวอย่างหนึ่งพี่น้องครับผมขออนุญาตย้ำอีกครั้งว่าอิหม่ามบุคอรีนะครับพี่น้องรอฮิมะฮุลลอฮ์เขียนหะดีษท่านนะครับสอฮีห์อิหม่ามบุคอรีถึงแม้ว่าบาปเรื่องของอีมานวะฮยูจะขึ้นเป็นอันดับแรกๆเรื่องอีมานเนี่ยนะแต่ซอฮีห์อิมามบุคอรีกับถูกเปิดด้วยกับอินนามัลอะมาลุบิเนียตนะครับเพื่ออุลามะก็วิเคราะห์ในการเปิดหะดีษของท่าน1เตือนตัวท่านเวลาจะบันทึกหะดีษแต่ละหะดีษพี่น้องครับให้อิคลาสให้บริสุทธิ์ใจ2เตือนผู้ที่มาเรียนหะดีษของท่านหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วจงเรียนด้วยความอิคลาสนี่คืออะมาลุบิเนียตวันนี้จริงๆแล้วพี่น้องที่รักดุนยาเนี่ยอัลลอฮ์สร้างให้แก่เราเนี่ยนะครับพี่น้องฮุวัลลซีคอลักละกุมมาฟิลอัรดิจะมีอัลลอฮ์สร้างดุนยาทั้งหมดเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องของริสกีปัจจัยยังชีพสภาพแวดล้อมการอยู่ทั้งหมดที่เราอยู่วันนี้เนี่ยอัลลอฮ์กำลังจะบอกกับอุมมัตกับบ่าวของท่านว่าเราจะต้องพำนักอยู่ณที่แห่งนี้ชั่วคราวเท่านั้นมุสตะกอรุวะมะตาอุนอิลาฮินจะอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเองฉะนั้นในอัลกุรอานพี่น้องที่รักครับเวลาเราเปิดอ่านอัลกุรอานตั้งแต่ซูเราะห์ฟาติฮะจนไปจบ30ยุสในอันนาสเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับพี่น้องจะไม่มีเลยที่อัลลอฮ์จะสอนให้บ่าวของอัลลอฮ์เนี่ยยึดติดกับดุนยาแต่พระองค์กำลังจะบอกให้ดุนยาเนี่ยเป็นสถานที่แสวงหาภาคผลที่จะนำไปสู่โลกอาคิเราะห์แต่โลกที่ถาวรโลกที่เราจะอยู่ตลอดไปวัลอาคิเราะตุคอยรุวะอับกะและอาคิเราะห์นั้นจะดีกว่าและถาวรยิ่งกว่าอัลลอฮ์จะเตือนบ่าวของอัลลอฮ์พี่น้องที่รักครับในเรื่องของอาคิเราะห์และในเรื่องของดุนยาแต่ด้วยกับอีมานเวลาเราอ่านอัลกุรอานเนี่ยเวลาอีมานพี่น้องขึ้นมากๆเนี่ยเราแทบจะผลักดุนยาออกจากชีวิตเลยอัลลอฮ์จึงเตือนอย่าลืมส่วนของพวกเจ้าในดุนยาด้วยแสดงว่าดุนยานี้เนี่ยอัลลอฮ์ให้บ่าวของอัลลอฮ์มาอยู่ด้วยกับเวลาจำกัดพี่น้องครับเฉลี่ยระยะเวลาคนคนหนึ่งได้รับในการดำเนินชีวิตตอนหนึ่งชั่วอายุหนึ่งอายุคนเนี่ยเราได้จากอัลลอฮ์ไม่ถึง 30,000 วันด้วยซ้ำถ้าอายุ75ปีพี่น้องที่รัก1ปี365วันโดยประมาณนับทวนๆง่ายๆพี่น้องเราดู75ปีคูณเข้าไปแล้วเนี่ยพี่น้องไม่กี่หมื่นวันแต่อายุเฉลี่ยอุมมัตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบัยนะซิตตีนวะซะบะอีน60 70พี่น้องที่รักอันนี้คือเฉลี่ยส่วนมากเลยบอกพี่น้องครับว่าดุนยาวันนี้อัลฮัมดุลิลละห์อัลลอฮ์ให้แต่มีเวลาจำกัดด้วยกับฮิกมะห์อัลลอฮ์จะไม่บอกว่าเราจะได้เวลาเท่าไรแต่อย่างเดียวพี่น้องครับอินนาอัจลัลลอฮ์อิซาจาอะลายุอัคคัรอัจญ์ของอัลลอฮ์ถ้ามาเมื่อใด
จะไม่มีประวิงเวลาแม้แต่วินาทีเดียวอุลามะจึงกล่าวเอาไว้ให้เราเข้าใจว่าสิ่งใดที่อัลลอฮ์ไม่ให้เรารู้เนี่ยถ้าอัลลอฮ์ให้เรารู้เชื่อเถอะครับเราก็ไม่เอาจริงนะบังบางคนบอกอัลลอฮ์ถ้ารู้วันตายก็ดีจะได้ตอบบัตรถูกบอกเอาไม่มีน้องอัลลอฮ์ให้รู้เลยเด็กคนนี้เกิดมาแล้วเมื่อไรอายุเท่าไรตายเนี่ยอัลลอฮ์ให้รู้เลยถามพี่น้องจริงๆถ้ารู้เอาไหมเชื่อมนุษย์ไม่เอา เพื่อนผมนี่อายุประมาณ40ต้นๆ11 12เสียชีวิตถ้ามนุษย์ตั้งแต่อายุ18อ่ะพี่น้องอาจารย์เมืองเนี่ยเวลาเนี่ยมีเวลาอยู่นี่อีก30ปีนะมีกำลังใจเรียนต่อแล้วครับมีกำลังใจจะทำงานหากินทำมาอาชีพจะมีลูกจะสร้างบ้านไม่มีอะไรเลยอยู่ๆไปอ่ะเด็ก30กว่าปีกูก็ไปแล้วไม่มีความสุขไปน้องถ้ารู้วันตายและอย่าไปหวังว่ารู้จะได้ชั่วให้สุดแล้วค่อยตาบัดบั้นปลายทำไม่ได้เหมือนกันไปน้องท่านจะไม่มีแรงทำอะไรเลยอัลลอฮ์จึงปิดเอาไว้เพียงอย่างเดียวว่าอาจารย์มาแน่นอนแล้ววันนี้จะทำยังไงไปน้องครับมนุษย์เนี่ยสิ่งหนึ่งว่าคุลิกอลอินซานุดออีฟมนุษย์มีหนึ่งสิฟัตหนึ่งในนั้นคือความอ่อนแอพี่น้องเราอ่อนแอในเรื่องการตออัตมนุษย์อ่อนแอในเรื่องการเชื่อฟังอัลลอฮ์เมื่ออ่อนแอการเชื่อฟังจึงอันตรายมากเวลาอยู่ในดุนยานี้ดุนยาเป็นสถานที่นะครับพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเปรียบเทียบเอาไว้ว่าอินนัดดุนยาฮุลวะตุนคอดีเราะตุนแท้จริงดุนยานี้เนี่ยมันมีรสชาติหวานแล้วก็เขียวชะอุ่มดุนยาหวานและเขียวพี่น้องครับสองอย่างนี้ไม่มีใครไม่ชอบหวานอร่อยลิ้นเขียวสบายตายิ่งอยู่ยิ่งเพลินยิ่งอยู่ยิ่งมีความสุขยิ่งอยู่ยิ่งลืมดังนั้นท่านนบีจึงเตือนว่าฟัตตะกุดดุนยาท่านทั้งหลายจงระวังดุนยาเอาไว้ดุนยาเป็นสถานที่อุลามะกล่าวว่าดารุลอิบติละเป็นบ้านแห่งการทดสอบเมืองแห่งการทดสอบเหมือนกับที่อัลลอฮ์เคยสอบบรรดาญินมาก่อนพวกเราแล้วพี่น้องจำได้เวลาอัลลอฮ์กล่าวกับบรรดามาลาอิกะฮ์อินนีญาอิลุนฟิลอัรฎิคอลีฟะอัตจอลุฟิยามัยยุฟซิดุฟิยาวะยัสฟิกุดดิมาย่าอัลลอฮ์พระองค์จะสร้างผู้ที่มาก่อความเสียหายนองเลือดในพื้นพิภพอย่างนั้นมาลักไม่ได้ค้านนะครับจะบอกมาเลยกัดยังค้านอัลลอฮ์เลยไม่ได้ค้านนะลายะซูนอัลลอฮ์มาลักจะไม่ฝืนอัลลอฮ์เพียงแต่ว่าบอกภาพที่เคยเกิดขึ้นจริงๆพี่น้องครับทำไมมาลักถึงรู้ว่ามีการนองเลือดนั่นคือเห็นบรรดาพวกยินที่มาอยู่ก่อนมนุษย์มาแล้วไม่สร้างอะไรเลยฟิตนะห์ความเสียหายแต่อัลลอฮ์สร้างมนุษย์ขึ้นมานะครับอินนีอะลัมมาลาตะอ์ลัมูนฉันรู้ในสิ่งที่พวกเจ้าไม่รู้ซุบฮานะกะลาอิลมะลานาอิลลามาอัลลัมตะนามาชาอัลลอฮ์มาลักสวยงามมากสำนึกพี่น้องครับยอมรับเราไม่มีความรู้นอกจากสิ่งที่อัลลอฮ์สอนเราเท่านั้นวันนี้เรารู้ขนาดไหนแต่เหนือความรู้ทั้งหมดคืออัลอาลิมนั่นคืออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นพี่น้องอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาเมื่ออยู่ในดุนยาเป็นบททดสอบจะทำยังไงครับให้มนุษย์ตระหนักและรู้ว่านี่ไม่ใช่ที่เขานี่ไม่ใช่สถานที่ที่เจ้าจะอยู่ตลอดไปนี่ไม่ใช่บ้านเมืองที่เจ้าจะพำนักและอยู่ตลอดกาลดุนยาจึงมีวันจบดุนยาจึงมีวันล่มสลายดุนยาอัลลอฮ์สร้างมาและมีอายุของมันแต่ด้วยสิฟัตมนุษย์พี่น้องครับเราอ่อนแอซึมซับง่ายกับของเลวร้ายซึมซับง่ายกับของมัสยิดวันนี้อัลลอฮ์จึงเตือนบอกแก่บรรดาบ่าวของพระองค์ว่าอะอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรญีมอัลฮากุมุตตะกาซุรحتى زرتم المقابر ألهاكم التكاثر سأسم سب سمبت
มันจะทำให้เจ้าเพลิดเพลินมนุษย์เพลินกับการสะสมทรัพย์จริงหรือไม่พี่น้องครับไม่มีใครเบื่อนะมะพี่น้องไม่มีใครเบื่อนับดุนยาไม่มีเบื่อแต่นับอาคิเราะห์2นาทีเบื่อทันทีซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีเช้า100เย็น100อภัยโทษ100ละบาทอับ100ครั้ง100บาทอัสการ์เช้าเย็นซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีเช้า100หมดไปแล้วบาป100เย็นอีก100หมดอีก100นับสิครับพี่น้องแค่100เดียวรู้สึกหาวไป3รอบ100เดียวนะพี่น้องซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดีซุบฮานัลลอฮ์บิฮัมดี100เดียวหมดบาป100บาปวันนึงเนี่ยถ้าคนอามันตลอดนะครับ200บาปหมดแล้ว1วันแล้วบาปเราถึงขนาดเป็นร้อยเลยครับพี่น้องวันนี้ก็ไม่แน่วะมันก็ไม่แน่แต่อย่างน้อยอัลลอฮ์ให้แล้วครับอัลฮัมดุลิลละห์แต่เราไม่ไหวรู้สึกเบื่อบ้างบางคนบอกง่วงเลยพอง่วงบอกสกีนาลงแล้วก็สกีนาลงความสงบลงนี่ความง่วงพี่น้องแล้วบอกทำไมเวลานับดุนยาเราไม่ง่วงยิ่งนับยิ่งคึกยิ่งนับยิ่งมีแรงคนแก่เนี่ยง่อ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 ยพี่น้องร้อยมีเมียสิครับคึกเลยจริงๆนะมะตัวเชอายุ7 80เนี่ยพี่น้องไม่ไหวแล้วไปสุราก็ไม่รอดลองละเชมีมอลับอยู่คนหนึ่งอายุ23อยากหาสามีสักคนไม่จำกัดอายุแก่ยิ่งดีจะได้คิดมัดไหวไหมเชอินชาอัลลอฮ์ทำไมอินชาอัลลอฮ์เชลองนิก้าสิครับพี่น้องเชหวีเสยเลยผมน้ำมันเรียมเลยนุ่มเลยทำไมอะครับดุนยาไม่มีอิ่มลองแชร์70ทำไมไม่ไปสุราไม่ไหวแล้วตาเตอพระมองไม่เห็นไม่ใช่ไม่เห็นตาเนี่ยยังเห็นแต่ใจไปไม่ได้แล้วเพราะไม่อิ่มกับดุนยาอัลลอฮ์จึงเตือนฮัตตาซุรตุมุลมากาบิรจะตระหนักจนกระทั่งไปเยือนหลุมกุบอร์นั่นรู้เลยพี่น้องครับแต่การไปรู้สึกตัวตอนกูโบสแก้ไขอะไรไม่ได้ท่านนบีจึงเยี่ยมกูโบสเพื่อรำลึกถึงความตายนบีเยี่ยมนะครับพี่น้องและนบีชอบไปกลางคืนด้วยของเรากลัวผีจะไปกลางคืนไม่กล้ามาบอกนบีไปศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปรำลึกถึงความตายดุอาขออัลเลาะห์อภัยโทษให้กับชาวกูโบสโรคอิจฉาหมดโรคมากๆในดุนยาหมดโรคละโมบหมดทั้งหมดหมดกูโบสรักษาทุกโรคไม่ต้องเสียแม้แต่บาทเดียวแต่ต้องใช้ความกล้านิดนึงนะอย่าไปหลอกตัวเองพี่น้องบางคนขนลุกเลยนะพี่น้องบางคนขนลุกพี่น้องจบเยี่ยมเยียนเพื่อหวังจะรำลึกครับและอัลลอฮ์เตือนแบบนี้แล้วในอัลกุรอานแต่ว่ามนุษย์ไม่ได้เข้าใจกุรอานทุกคนมนุษย์ไม่ได้เข้าใจอัลกุรอานหมดอัลลอฮ์จึงให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องครับมาแสดงให้เห็นว่าตัวอย่างของคนแปลกหน้าเป็นเช่นใดตัวอย่างของคนเดินทางเป็นยังไงพี่น้องหนึ่งในฮิกมัตที่อัลลอฮ์ให้บรรดารอซูลเป็นคนไม่ใช่ยินเป็นมนุษย์ไม่ใช่มะลักเพราะเราจะได้อิตติบะและปฏิบัติตามท่านเหล่านั้นได้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพี่น้องรอซูลอยู่ดุนยาอัลลอฮ์ให้ท่านเป็นนบีสิ่งหนึ่งที่นบีสอนพี่น้องนอกจากอะกีดะห์แล้วนอกจากอิบาดัตแล้วท่านนบียังสอนในเรื่อง การดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตยังไงไม่ให้หลงไปกับดุนยาท่านรอซูลพี่น้องครับจึงบอกในหะดีษหนึ่งว่ามาอานาฟิดดุนยาฉันกับดุนยาเนี่ยอิลากะรอกิบเหมือนกับคนคนหนึ่งที่ขี่พาหนะผ่านมารอกิบขี่ม้าขี่ลาขี่อูฐขี่พาหนะผ่านมาอิสตะซัลละตะฮ์ตัชชะจะเราะห์แล้วฉันก็พำนักใต้ร่มเงาต้นไม้นี่ดูท่านนบีเปรียบเทียบเวลาจะสอนคนพี่น้องที่รักครับเอาตัวอย่างที่เขาเห็นง่ายที่สุด
อย่าไปยกตัวอย่างนู่นพลิกดาวอังคาร3รอบเพิ่งจะเข้าใจยังไงเรายกตัวอย่างให้มันดูลึกๆจะได้ดูว่าเราอะเลมมากไม่ใช่พูด3ชั่วโมงคนฟังไม่รู้เรื่องเลยเราคุยกับวัยรุ่นปั๊บยกตัวอย่างนู่นพี่น้องสมัยนู่นตีลังกาพลิก4รอบยังไม่เข้าใจเลยนบียกง่ายๆต้นไม้กับคนพักใต้ร่มจบเลยแล้วไม่ถ้าไม่เข้าใจอีกก็ไม่ต้องคนแบบนี้ไม่ต้องเรียนแล้วครับพี่น้องถ้านบีอธิบายอย่างนี้ไม่เข้าใจเนี่ยคือจบครับรอซูลบอกเหมือนกับชายขี่พาหนะผ่านมาแล้วก็พักใต้ต้นไม้ซุมมะรอฮะและเราก็พักผ่อนใต้ร่มไม้นั้นซุมมะรอฮะวะตะรักะฮะและหลังจากนั้นเราก็ทิ้งมันไปเดินทางต่อไปมุมินคือคนเดินทางมุสลิมคือที่หยุดชั่วคราวดุนยาท่านนบีพยายามบอกกับอุมมะฮ์ท่านเป็นที่พำนักนะเป็นที่พักชั่วคราวแต่ในยะที่รอซูลบอกอย่างนี้พี่น้องครับเพื่อให้อุมมะฮ์ของท่านเนี่ยเข้าใจและมองเห็นภาพดุนยาว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเลยนอกจากบางประการดุนยาไม่มีอะไรเป็นของเราเลยมะวันนี้เนี่ยทีมงานอิกรอมพี่น้องแจกถุงยังชีพใช่ไหมครับถุงยังชีพอัลฮัมดุลิลละห์เราได้กลับไปเนี่ยไม่รู้จะทันยังชีพเราหรือเปล่าพี่น้องเดินๆตกคลองตายขึ้นมาไอ้ที่เอาไปตกเป็นมรดกเลยครับเรียบร้อยเราอดแล้วมีใครกล้ารับประกันบ้างว่าข้าวสารทั้งหมดทันกินหมดก่อนตายพี่น้องกล้ารับประกันไหมว่าถุงหมดยังชีพเป็นของเราแน่นอนไม่มีใครรับประกันบางทีเอาไปให้เพื่อนยังไงฮะไม่ได้ตั้งใจให้หรอกตายก่อนพวกเอาเลยบางคนพี่น้องที่รักอัลลอฮ์สอนให้ทุ่มเททั้งหมดซื้อรถมาป้ายแดงขับได้2เดือนตายพี่น้องตายท้ายที่สุดเป็นของคนอื่นเลยแล้วเกิดอะไรขึ้นครับดุนยาท่านนบีกำลังจะบอกเราว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งหมดที่เราอยู่วันนี้เนี่ยไม่ได้มีอะไรที่เป็นของท่านอย่างจริงจังนอกจากมาอักลตะมาสดักตะวะมาลาบิสตะอะไรที่เจ้ากินอะไรที่เจ้าสดักะและอะไรที่เจ้าใส่แล้วมันขาดผุพังนั่นแหละของท่านที่เหลือใครก็ไม่รู้ของใครก็ไม่รู้และเมื่อของใครก็ไม่รู้ทำยังไงครับมุมินผู้ศรัทธาพี่น้องที่รักเมื่อนบีบอกอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าเราทั้งหมดวันนี้เนี่ยไม่ต้องไปอะไรแล้วบ้านเบิ้ลไม่ต้องทำอยู่สกปรกก็ไม่ได้ดุนยาวันนี้อัลลอฮ์ให้เราดูแลดูแลนะครับเดี๋ยวจบส่งทอดคนอื่นต่ออัลลอฮ์จะสอบดูแลยังไงบ้างคอลิฟะพี่น้องแผ่นดินนี่เขาคอลิฟะมันส่งรุ่นต่อรุ่นรถยนต์ท่านใช้เวลาตายได้กับคนอื่นท่านหมดแล้วครับในการครอบครองคนอื่นครอบครองต่อไปถึงกิยามะฮ์อัลลอฮ์ถามช่วงระยะเวลาที่ท่านครอบครองดูแลไหมท่านจบ75เสียชีวิตคนอื่นรับช่วงต่อไปวันกิยามะฮ์อัลลอฮ์ถามดูแลยังไงบ้างถามเป็นทอดๆเพราะทรัพย์วันนี้เปลี่ยนมือหมดครับพี่น้องไม่มีอะไรเลยและจะสุดที่ไหนสุดกิยามะฮ์ที่จบทุกอย่างตายหมดทั้งโลกนั่นแหละไม่มีเปลี่ยนมือถ้าวันนี้ทรัพย์ดุนยาเปลี่ยนได้เรื่อยแม้กระทั่งเมียจริงๆนะมะไม่มีใครรับประกันนอกจากภรรยาท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ไม่มีการตกทอดและภรรยาอย่างเราๆอ่ะพี่น้องท่านตายเขาจะนิกาห์ใหม่อีกกี่คนวัลลอฮุอาลัมไม่มีอะไรรับประกันดุนยาไม่มีอะไรเลยที่การันตีว่าของท่านแน่นอนดังนั้นพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อพูดอย่างนั้นรอซูลนบีจะไม่ใช่คนที่ชอบอ่านบทกลอนทำนองลำนำแบบนั้นนะแต่ท่านนบีเนี่ยยอมรับในคำกลอนชะเอ็ดของอาหรับละบีคำเดียวแค่นั้นเองที่กล่าวว่ากุลลุชัยอินมาคอลัลลอฮ์บาติลทุกอย่างนอกจากอัลลอฮ์ถือว่าเป็นของเท็จหมดเลยนบียอมรับอันนี้อันเดียวญาฮิลียะห์กล่าวชะเอ็ดคำกลอนท่านนบีไม่ได้สนใจเลยพี่น้องแต่คำพูดที่บอกว่า
ทั้งหมดนอกจากอัลลอฮ์ถือเป็นเรื่องไร้สาระหมดเลยท่านนบียอมรับว่านี่คือของจริงเมื่อเราทราบอย่างนี้พี่น้องครับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราอยู่ดุนยาแล้วท่านนบีบอกแบบนี้แล้วชนนบีบอกในหะดีษหนึ่งกับท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาอิบนุอุมัรเนี่ยเป็นซอฮาบะห์ที่เป็นเด็กนะครับเด็กมากด้วยลูกชายของอุมัรเป็นคอตบผู้ที่อัลเลมมากเวลาในเรื่องฟิกเนี่ยเราจะเห็นทัศนะของซอฮาบะห์เนี่ยนะครับอิบนุอับบาสบ้างและก็หนึ่งในนั้นอิบนุอุมัรก็มีอิบนุมัสอูดอิบนุอุมัรอิบนุอับบาสซอฮาบะห์แต่ละคนจะชำนาญไม่เหมือนกันและท่านนบีนี่ยิ่งเขาเรียกว่าอะไรรอซูลบริหารคนเก่งมากๆท่านนบีจะไม่ส่งคนเรียนแบบเดียวกันหมดเลยจะไม่ส่งนะพวกเราสามารถไปทั้งหมดเป็นแม่ทัพฝึกการทหารไม่ได้ทุกคนไม่ได้ชำนาญหมดในด้านเดียวกันคนนี้ไปด้านฟาโรเอสไปเลยครับคนนี้ไปด้านเป็นผู้พิพากษาไปเลยคนนี้ไปด้านสงครามฝึกไปเลยคนนี้ไปด้านการตลาดฝึกเลยท่านนบีส่งแบบนั้นหมดเลยจนมีคุณภาพหมดเลยไม่ใช่อยู่ๆเอาอับดุลรอมานเอาไปเป็นแม่ทัพอย่างเงี้ยไปน้องรบได้แต่ความชำนาญไม่เหมือนกับท่านอุซามะห์บินซัยด์เด็กแต่มีแววท่านนบีก็ส่งอย่างนั้นอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาเด็กน้อยพี่น้องครับท่านนบีอยู่กับอิบนุอุมัรวันหนึ่งรอซูลเนี่ยด้วยความอ่อนโยนของท่านท่านนบีหันมาหาอิบนุอุมัรพี่น้องครับและอิบนุอุมัรบอกว่ารอซูลเนี่ยจับบ่าของฉันสองข้างเอาไว้พี่น้องดูเวลาจะพูดอะไรจริงจังกับใครสักคนหนึ่งถ้าจับบ่าแล้วพูดด้วยมันจะเพิ่มความจริงจังฟังพ่อนะลูกฟังพ่อนะลูกคนละอารมณ์นะพี่น้องเพื่อนเวลาจะจากกันเวลาอยู่ด้วยกันไปก่อนนะอย่าลืมนะพรุ่งนี้เอาของไปให้ที่บ้านด้วยพูดแค่นี้อย่าลืมนะเอาของให้ผมด้วยนะครับที่บ้านกับอีกแบบจับบ่าอย่าลืมนะบังเอาของให้ผมที่บ้านด้วยอารมณ์ต่างกันเลยนะนี่คือเทคนิคจิตวิทยาของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเรื่องสำคัญมากท่านนบีถึงกับจับบ่าเด็กระดับรอซูลแต่จับบ่าอิบนุอุมัรขอโทษถ้าเทียบซีซีดีกีคนละเรื่องเลยนะถ้าท่านนบีจับอุมัรเป็นคอตบโอเคฮะยังไล่ๆนี่เด็กแต่ท่านนบีจับพี่น้องจับอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันฮุมาคุณฟิดดุนยาคะอันนะกะกอรีบเด็กน้อยโออิบนุอุมัรเอ๋ยเจ้าจงอยู่ในดุนยาให้เหมือนกับเจ้าเป็นคนแปลกหน้าพี่น้องหะดีษนี้นะครับท่านนบีบอกอยู่เหมือนคนแปลกหน้าเอาอาบิรุสซะบิลหรือคนเดินทางหะดีษนี้นะครับสั้นๆแค่นี้นะอิบนุอุมัรมาบอกต่อในคำพูดของท่านว่าอิดะอัมไซตะฟะลาตันตะซิรุสซะบะห์เมื่อใดที่พวกท่านอยู่เวลาเย็นจงอย่ารอให้เวลาเช้ามาถึงวะอิดะอัสบะห์ตะและเมื่อใดที่เจ้าอยู่ในยามเช้าฟะลาตันตะซิรุลมะซะก็อย่ารอเวลาเย็นขุดมินซิฮัติกลิมารอดิกจงฉวยโอกาสในยามสุขภาพดีก่อนยามป่วยของเจ้าขุดมินฮายาติกกับละมอติกและจงฉวยโอกาสในยามมีชีวิตก่อนการตายของท่านพูดแค่นี้อุลามากล่าวว่าถือว่าเป็นหะดีษที่ครอบคลุมความดีทั้งหมดเลยหมดแล้วพี่น้องเหมือนวัลอัสรีซูเราะห์อัลอัสรอินนัลอินซานะลาฟีคุสรอิลลัลละซีนาอามะนูวะอามิลุศอลิฮาตวะตะวาซาวบิลฮักวะตะวาซาวบิสซับอิมามชาฟีบอกว่าถ้าอัลลอฮ์ไม่ลงกุรอานอื่นมาแล้วนอกจากซูเราะห์นี้พอแล้วครับที่จะดำเนินชีวิตชัดเจนหะดีษนี้นบีบอกกับอิบนุอุมัรถ้าเราเข้าใจจะไม่มีแม้แต่วินาทีเดียวที่เราล่าช้าในอามัลซอลิหจะไม่มีมุมินขี้เกียจแม้แต่คนเดียว
ท่านนบีบอกอันดับแรกจงอยู่เหมือนคนแปลกนะอุลามะอธิบายพี่น้องที่รักครับกอรีบุนแปลกหน้าตรงนี้เนี่ยคนแปลกหน้าเวลาผ่านไปในหมู่บ้านใดเราจะไม่นั่งจับกลุ่มคุยกับชาวบ้านจนเอาเป็นเอาตายใช่หรือไม่เขาจะทะเลาะกันเขาจะเถียงกันเขาจะไอ้นู่นเขาจะไอ้นี่เขาจะยังไงเราคนแปลกหน้าที่ผ่านมาเราก็จะเดินจากไปจะไม่เสียเวลาหยุดกับสิ่งที่ไม่ยังประโยชน์ใดๆกับเราเลยคนแปลกหน้าครับเราจะไม่สนใจว่าเขาเป็นยังไงหมู่บ้านนี้อยู่เราจะไม่อะไรเลยเพราะเรารู้ว่าเราผ่านมาและเราจะผ่านไปนี่คือตัวอย่างหนึ่งฮิกมัตครับพี่น้องอยู่ดุนยาเมื่อเราแปลกหน้ากับดุนยาพี่น้องจึงไม่ต้องสนใจอะไรมากมายนักดุนยาวันนี้ว่าเขาต้องมีไอ้นั่นเขาต้องมีไอ้นี่เขาต้องไปอย่างนั้นเขาต้องพี่น้องวันนี้เราดูในมุมของเราบอกอัลฮัมดุลิลละห์หน้าที่เราทำแต่ไม่ถึงขนาดต้องตามเขาทุกอย่างก้าวเขาเจ็ดเราเจ็ดเขาเก้าเราเก้าเขาพลัสเราพลัสเข้าใจไหมครับ14 plus เราก็ plus ด้วยโดยที่ไม่รู้ว่า plus ทำไมท้ายสุดก็รับสายเขาออกเหมือนเดิมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันพี่น้องยอมผ่อนนะครับพี่น้องแต่ถ้าผ่อนรถยังพอเข้าใจมันขับไปทำงานไอ้นี่ถ้ามันใช้แล้วออปชั่นเพิ่มในชีวิตเอาว่าไปเรื่องบางคนใช้ทำงานทำเลยแล้วเราไม่เด็กม.4พี่น้องออปชั่นอะไรท้ายสุดตามทุกเรื่องนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขออัลเลาะห์ฮิดายัตแก่พี่น้องเราด้วยมุสลิมะพี่น้องที่รักค้าประเวณีต่างศาสนิกไม่ต้องพูดถึงพี่น้องครับอันนั้นละกุมดีนุกุมอยู่แล้วคนค้าประเวณีวันนี้ใน Twitter ไม่ใช่น้อยไม่ใช่น้อยพี่น้องครับไอ้ที่เราเจอก็ไม่ใช่น้อยจนบางทีเราคือเขาเรียกว่าตัวแทนเขาเรียกว่าไอ้หนุ่มชาบับเยาวชนคนหนึ่งแล้วกันบอกอาจารย์ตอนนี้เยอะมากบอกเออเยอะจริงแต่มันได้ข้อมูลไม่ได้นอกจากเราจะติดต่อการค้ากับเขาเท่านั้น เดี๋ยวผมติดต่อเองอาจารย์มันติดต่อเลยพี่น้องวัยรุ่นทำจริงติดต่อปั๊บส่งข้อมูลให้เราเลยนี่อาจารย์ราคาเท่านั้น1 2 3 4เจอตัวได้ของจริงแน่นอนบอกอินนาลิลลาวะอินนาอิลัยฮิรอญูอูนไม่ใช่พี่น้องต่างมุสลิมเราเลยนะพอจบปุ๊บสิ่งหนึ่งพี่น้องที่เราได้คิดบอกว่าถ้าเรารู้จักว่าเราแปลกนะเราจะไม่ทุ่มทั้งหมดยอมทำในสิ่งที่อารมณ์เพื่อได้สิ่งที่เราต้องการแน่นอนเมื่อท่านนบีบอกอย่างนี้พี่น้องครับบอกเป็นคนแปลกหน้าที่ผ่านมานะเอาอาบิรุสบิลหรือคนเดินทางคนเดินทางพี่น้องท่านรอซูลเปรียบเทียบสวยมากเมื่อแปลกหน้าและเราต้องการจะเดินทางผ่านไปพี่น้องเดินทางไปเนี่ยจำได้เวลาเราไปอุมเราะห์ไปมักกะห์เนี่ย พี่น้องออกจากมะดีนะห์ไปมักกะห์เนี่ยเกือบทุกแซ่ล่ะครับพี่น้องแวะกินเบอร์เกอร์คิงริมทะเลนะริมทางริมโซนที่มีห้องน้ำเยอะๆนะพี่น้องมีใครคิดขอแซ่อยู่ตลอดตรงนี้ไหมอยู่ไม่มาอย่าว่าแต่ตรงนี้เลยพี่น้องที่รักเพื่อนผมไปทำฮัจญ์ปีเคนล้มอ่ะนะอัลลอฮ์ก่อนกลับนี่ก่อนที่จะเริ่มพิธีฮัจญ์นี่อยู่เหมือนคนอาหรับเลยไปซื้อเอกการู้จักเอกกาใช่ไหมไอ้ที่อาหรับมันตั้งบนหัวนะไอ้กาเอกอร์ที่ดำๆดำๆอ่ะไอ้กาแต่งเหมือนอาหรับเลยคือกะเนี่ยคือซื้อไปเนี่ยมันกลับไปมันทิ้งแน่นอนเนี่ยมันไม่กล้าใส่แน่นอนที่บ้านเนี่ยคือแต่งบอกเสร็จเรียบร้อยพี่น้องพอเข้ามีนาฮัตอะไรเรียบร้อยรอวันกลับโรงแรมเชื่อไหมครับบอกเอาไม่ให้อยู่ต่อให้อยู่ต่อเนี่ยให้อยู่ที่มักกะห์ต่อเลยเนี่ยอาหารพร้อมฟรีไม่ต้องจ่ายอะไรเลยเอาไม่เอาจะกลับทั้งนั้นเลยบอกทำไมอ่ะบอกแปลกครับพี่น้องพอเสร็จภารกิจฮัจญ์แล้วใจจะปลิวกลับบ้านหมดเลยบอกเอาอยู่ต่อฮารอมนะครับพี่น้องให้อยู่ต่อเลยไม่เอากลับบ้านคิดถึงลูกบ้างคิดไอ้นุ่มป้ามาหมดเลยแล้วกลับมาถามตัวเราเองเออพอถามตัวเราเสร็จเรียบร้อยหมดทุกอย่างอาลุนถามแซ่อย่างเดียวเลยครับ
รอบเราเมื่อไรทำไมอ่ะจะกลับแล้วฮะบอกอยากจะกลับแล้วเราไม่คิดถึงกลับบ้านแล้วเหรอแต่ว่าบิดาแล้วออกแล้วพี่น้องใจเขานี้ถึงสุวรรณภูมิเรียบร้อยลงหาดใหญ่ทำไมอ่ะครับอาบิรุสซาบินชุดนี้ไปเดี๋ยวอัลลอฮ์ให้ชุดใหม่มาต่อหมดแล้วหมดเราหมดเวลาแล้วครับพี่น้องดุนยาเนี่ยเราจะไม่ได้จะอยู่ถาวรพี่น้องอาบิรุสซาบินเราต้องการเดินทางต่อไปและวันนี้การเดินทางที่จะไปถึงข้างหน้าเนี่ยเดินทางต่อไปข้างหน้าอบูฮุไรเราะห์ รอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องอบูฮุไรเราะห์ร้องไห้ในวันที่อบูฮุไรเราะห์จะเสียชีวิตบอกอบูฮุไรเราะห์ร้องไห้ทำไมอบูฮุไรเราะห์เป็นซอฮาบะห์ท่านนบีพี่น้องครับอยู่กับรอซูลทำไมร้องไห้ท่านอบูฮุไรเราะห์บอกคำเดียวว่ากิลละตุซาดวะบุอดุสซะฟัรเสบียงที่น้อยนิดแต่การเดินทางที่ไกลมากอบูฮุไรเราะห์พี่น้องการเดินทางที่ไกลมากอบูฮุไรเราะห์3 สามีพ่อแม่ลูกอบูฮุไรเราะห์ในบ้านท่านแบ่งเวลาละหมาดเลยนะครับพี่น้องในยามค่ําคืนแม่ภรรยา1ส่วนลูก1ส่วนอบูฮุไรเราะห์อีก1ส่วนบ้านที่มีอามัดอิบาดัตขนาดนั้นแต่อบูฮุไรเราะห์ยังกลัวกับการเดินทางที่ยาวไกลซัยยิดนามุอาซบินญะบันเวลาจะเสียชีวิตร้องไห้บอกฉันไม่ได้ร้องไห้เนื่องจากการคิดถึงดุนยาเนื่องจากการไม่ได้ขุดบ่อน้ำไม่ได้ปลูกต้นไม้ฉันไม่เคยร้องไห้เหล่านั้นแต่ฉันร้องไห้ที่ฉันจะไม่มีโอกาสนั่งศึกษาหาความรู้อีกต่อไปแล้วร้องไห้กลัวว่าจะมืดว่าจะสว่างทำไมครับฉันกลัวว่าวันนี้มืดอยู่ที่นี่แต่สว่างของฉันจะไปสู่ญะฮันนัมมูอาซบินญะบันกลัวทั้งหมดในการเดินทางดังนั้นพี่น้องครับอัลลอฮ์จึงเตือนบ่าวของพระองค์ว่าวะตะซาวดุท่านทั้งหลายจงเตรียมเสบียงจงเตรียมเสบียงจงสะสมเสบียงฟะอินนะคอยรอซาตอัตตักวะเสบียงที่ดีที่สุดคือความยำเกรงอัลลอฮ์เตือนเราว่าจงสะสมเสบียงเพราะเราต้องเดินทางไกลเดินทางดุนยาของหมดยืมได้ของหมดใช้กันได้ของเล็กๆน้อยๆท่านจะไม่เห็นคุณค่าต่อเมื่อวันที่ท่านไม่มีพี่น้องอิมาตตุลอาดาอันิตริกเก็บของอันตรายพ้นทางเนี่ยสมมุติว่าหนามตะปูเนี่ยครับพี่น้องเราหยิบออกอันเดียวเนี่ยโยนทิ้งไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกการหยิบหนามแบบนี้โยนออกไปเนี่ยผลบุญขนาดไหนเราไม่รู้หรอกว่าเสบียงที่เราทำตรงนี้เนี่ยอัลลอฮ์พอใจขนาดไหนของเล็กๆมุมินอย่าดูถูกพี่น้องครับบทเรียนหนึ่งที่ผมจำได้แล้วจำแม่นเลยฮัจญ์อีกแล้วภรรยาเนี่ยนะบอกเอาไปเยอะๆบังไม่ต้องเอาไปนะอะไรอะไฮยีกึ่งสำเร็จรูปก็เอาเสร็จครับเมียให้เอาไปเต็มกระเป๋าเลยพอถึงมาดีนะซื้อหนังสือพี่น้องเอเราก็จะไปแล้วฮัดเดี๋ยวเขาไปกินของโรงแรมพี่น้องสเปซปะอันไหนตั้งที่โรงแรมได้ผมตั้งไม่เอากลับเลยจะให้กระเป๋าเบาที่สุดไม่เอาแล้วกูของวันนี้คงไม่กินหรอกใครจะไปกินมาม่าฮายีอาหารเขาก็มีออกพี่น้องบางเอาไม่เอาไปถึงมีนาพี่น้องอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนกลับมากินมาม่าดิบอีก1รอบย้อนสมัยม.3พี่น้องห่อเดียวกินกัน5-6คนพี่น้องผมไปผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยผู้ใหญ่บ้านบ้างกำนันบ้างกินมาม่ามันเด็กเลยกินน้ำพริกเผาเป็นครั้งแรกที่มีนาชีวิตไม่เคยคิดกินน้ำพริกทำไมอะครับเพิ่งรู้ว่าวันไม่มีไอ้นี่มันก็อร่อยเหมือนกันกินทำไมอัลลอฮ์สอนไงพี่น้องของเล็กน้อยในภาวะวันหนึ่งจำเป็นมากๆผลบุญเสบียงเล็กน้อยวันหนึ่งครั้งหน้ายิ่งใหญ่ครับพี่น้องที่รักวันนี้เนี่ยเราในบรรดามุมินผู้ศรัทธาพี่น้องจึงต้องอยู่จงรู้จักดุนยาที่ผมบอกว่าถ้ารู้หะดีษนี้จะไม่ขี้เกียจอิบนุอุมัรบอกถ้าอยู่เวลาเย็นอย่ารอให้ถึงเช้า
จะขยันทั้งดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องจะขยันทั้งเรื่องดุนยาและอาคิเราะห์ถ้าซอฮาบะห์รู้ว่าพรุ่งนี้กิยามะห์หรืออีกไม่กี่ชั่วโมงจะกิยามะห์ถ้าฉันปลูกต้นไม้ได้ฉันก็จะปลูกพี่น้องอิบนุอุมัรบอกอย่างนี้เพื่ออะไรปลูกไม่ทันโตหรอกพรุ่งนี้กิยามะห์วันนี้ปลูกทันเหรอครับพี่น้องไม่ทันแต่สิ่งหนึ่งที่ซอฮาบะห์สอนมุมินอย่าขี้เกียจจะทำอะไรต้องทำครับพี่น้องเราคิดแต่คนอื่นรวยแล้วเราคิดเยอะคิดเก่งมากพอเขาไปเจออะไรก็แล้วแต่พวกฝรั่งมันขุดเจอแร่ธาตุอะไรก็ไม่รู้ขายกันร่ำรวยเราก็บอกในกุรอานมีหมดแล้วแต่ที่เจอไม่ใช่มันเข้าใจไหมในกุรอานอัลลอฮ์บอกมาแล้วจันแต่ที่บอกว่าบอกหมดแล้วเนี่ยคุยอยู่ร้านน้ำชาพี่น้องแล้วก็บอกกุรอานบอกหมดแล้วแล้วทำไมมึงไม่เจอไอ้นั่นไม่ได้อ่านกุรอานทำไมมันเจอเราคิดไม่ได้เริ่มอินชาอัลลอฮ์อินชาอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องไม่ใช่เล่นเล่นเราอินชาอัลลอฮ์จนเด็กไม่เชื่อเลยครับพี่น้องอินชาอัลลอฮ์นี่เขาเรียกว่าอาซัมตั้งใจแล้วนะจะไปไหมบังอินชาอัลลอฮ์แล้วไปไม่ไปอินชาอัลลอฮ์ไม่ไปแต่จะบอกไม่ไปอินชาอัลลอฮ์ก็น่าเกลียดอินชาเรื่อยๆใจมันไม่ไปตั้งแต่แรกถ้าบอกไปไหมไปอินชาอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลละห์อย่าให้เด็กไม่เชื่อมั่นกับคำว่าอินชาอัลลอฮ์ของเรานะครับอินชาต้องอินจริงๆนะพี่น้องที่รักตั้งใจจริงอินชาอัลลอฮ์จะไปก็ต้องไปได้ไม่ได้ว่ากันอีกเรื่องพี่น้องอิบนุอุมัรจึงบอกอยู่เย็นอย่ารอเช้ายังไงจะเตาบัดตัวไม่ต้องรอพรุ่งนี้ไม่เป็นไรจันอิชาแล้วคนอาซานไปมึงตั้งใจจะละหมาดอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่ม อิชายังเริ่มไม่ได้แล้วมันจะไปเริ่มซุบฮ์ฝันไกลเลยพี่น้องแล้ววันนี้ไม่เริ่มรอเริ่มพรุ่งนี้บอกเป็นไปไม่ได้บอกอย่ารอเวลาเช้าแต่ถ้าถึงเช้าอย่ารอเวลาเย็นในเยอะมุสลิมพี่น้องที่รักจะทำอะไรอย่ารอเยอะบางทีเรารอเยอะเกินพี่น้องรอไปรอมาคิดนู่นคิดนี่สี่ห้าตลบสุดท้ายไม่ได้ทำสังเกตสิพี่น้องอะไรที่วางแผนมานานๆส่วนใหญ่ไม่ได้เรื่องทั้งนั้นไอ้ที่แบบคิดปุ๊บทำคิดปั๊บแล้วเริ่มสตาร์ทก้าวแรกส่วนใหญ่ไปได้อินชาอัลลอฮ์พี่น้องครับเราต้องตั้งใจและเชื่อมั่นว่ามุมินผู้ศรัทธาหนทางเราต้องไปสู่อาคิเราะห์ให้ได้ซอฮาบะห์ท่านนบีเมื่อเข้าใจเป้าหมายนะรู้แล้วว่าดุนยาไม่ใช่ของเขาดุนยาเป็นสถานที่อัลลอฮ์สอบเขาจึงไม่แปลกใจว่าซอฮาบะห์มีเท่าไหร่หรือมีอะไรให้อัลลอฮ์ได้หมดเลยแม้กระทั่งชีวิตไม่ใช่เรื่องเงินแล้วพี่น้องซอฮาบะห์ก้าวผ่านคำว่าเรื่องเงินแล้วเรื่องทรัพย์สมบัตินี่พี่น้องที่รักซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเขาถือได้ว่าทรัพย์ทั้งหมดวัลมาลุมาลุลลอฮ์ทรัพย์มันเป็นของอัลลอฮ์ซาฮิดที่แท้จริงสมถะที่แท้จริงคืออะไรครับไม่หลงไปกับสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เพิ่มไม่เศร้าในสิ่งที่อัลลอฮ์ลดลงทั้งหมดเท่าเดิมและซิกก็มาอินดัลลอฮ์เชื่อมั่นในสิ่งที่มีอยู่กับอัลลอฮ์ไม่ได้เชื่อกับสิ่งที่มีอยู่ที่ตัวเองมี1ล้านขับเบนซ์สปอร์ตก็สมถะได้ทำไมครับอัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์มี300อัลลอฮ์ให้อัลฮัมดุลิลละห์รวยหรือจนสำหรับอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเท่ากันไม่ได้ว่ารักหรือเกลียดพี่น้องครับรวยก็ทดสอบจนก็ทดสอบลำบากก็ทดสอบสบายก็ทดสอบดังนั้นซอฮาบะห์จึงเข้าใจและดำเนินชีวิตด้วยกับความรู้สึกที่ว่าวันนี้อัลลอฮ์ให้อะไรก็แล้วแต่หน้าที่ฉันช่วยเหลือแล้วคืนให้อัลลอฮ์และเมื่อให้อัลลอฮ์วะลาอินชะกัรตุมถ้าเจ้าชุกรอัลลอฮ์เพิ่มให้กับเจ้าเองพี่น้องดุนยาถ้าเข้าใจสนุกครับถ้าไม่เข้าใจเครียดครับ
ดุนยา2 อย่างพี่น้องเข้าใจมันแล้วจะสนุกไม่เข้าใจมันแล้วจะเครียดรู้จักมันจะไม่รักถ้าไม่รู้จักจะรักจนโง่หัวไม่ขึ้นดุนยาเป็นแบบนี้เลยพี่น้องครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและบรรดาซอฮาบะห์จึงสอนให้กับอุมมะห์ของท่านเห็นและมองภาพอย่างชัดเจนว่าวันหนึ่งครั้งหน้าดุนยาจะไม่มีอะไรเหลือให้แก่ท่านยัตตะบิอุลมัยยิตะซะลาสะสิ่งที่จะตามมัยยิตไปมี3ประการด้วยกันนะครับรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกล่าวบอก3อย่างที่จะตามมัยยิตไป1ผมไม่เลี้ยงนะครับพี่น้องสรุปง่ายๆมาลูอะห์ลูวะอามะลูทรัพย์เขาครอบครัวเขาและอามันเขาพี่น้อง3อย่างตามท่าน1ทรัพย์2อะครอบครัว3อามันฟะยัรจูอิสนาน2อย่างจะกลับจะไม่อยู่กับท่านครอบครัวกับทรัพย์สมบัติกับเหลืออย่างเดียวกับพี่น้องคืออามันของท่านวันนี้พี่น้องดูว่าเรายอมเหนื่อยทั้งชีวิตกับการเก็บให้คนอื่นแต่เราไม่เคยยอมเหนื่อยเพื่อเก็บเสบียงให้ตัวเองเลยวันนี้เราทำงานได้พี่น้องโอที4-5ชั่วโมงกลับบ้านเที่ยงคืนเราก็ทำได้เพราะเราเห็นว่าหัวหน้าโอนเงินให้เราในการทำโอทีของใครครับไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้ใครแต่ผ่านบัญชีเราซิกรุลละละมาตะฮัจญุดของใครครับของท่านเต็มๆเวลาเราจะละมาตะฮัจญุดแต่ละครั้งเวลาลุกรู้สึกยากมากจริงๆนะพี่น้องมันไม่ใช่ยากเรื่องลำบากร่างกายหรอกครับถ้าตะฮัจญุดเป็นการทรมานร่างกายอัลลอฮ์ไม่ให้เราทำตั้งแต่แรกนะยูริดุลลอฮุบิกุมุลยุสรอัลลอฮ์การให้ง่ายสำหรับท่านมักซุดเป้าหมายชารีอะฮ์ของอัลลอฮ์ไม่ต้องการให้ยากนี่คือหลักอิสลามเลยพี่น้องทำให้อิสลามไปได้ทุกพื้นที่คนในคุกคนเหลือเดนสังคมคนที่คนไม่เอาเลยคนป่าในป่าป่าเถื่อนยังรับกับอิสลามได้เพราะอิสลามคือความง่ายไม่ใช่มักง่ายแต่เรียบง่ายกับการดำเนินชีวิตดังนั้นอัลลอฮ์จะไม่ทันยากแต่ที่เราลุกไม่ได้สาเหตุเดียวครับพี่น้องหัวใจเราไปไม่ได้ทำให้หัวใจไปไม่ได้เรารู้สึกไม่ถึงว่านี่คือของเรานี่คือของท่านท้ายสุดเราเห็นเลยว่าไอ้สิ่งที่เราทำนี่คือของเราแต่เมื่อท่านจบดุนยาพี่น้องจะไม่อยากได้อะไรทั้งสิ้นถ้าคนใกล้ตายขอได้เขาจะไม่ขอมาทำอะไรเลยเกี่ยวกับดุนยาว่าสุดดักถ้าได้เราอยากจะสุดดักเราอยากจะทำอามันสอนเลยถ้าพี่น้องกลับมาเช็ดขี้ให้แม่ได้ครั้งเดียวในชีวิตท่านแลกกับเงิน10ล้านท่านพร้อมจะยอมเช็ดทันทีพี่น้องครับเพราะอะไรเห็นแล้วว่านี่คือยิ่งใหญ่มากในวันกิยามะห์ซอฮาบะห์ท่านนบีเข้าใจพี่น้องดุนยาไม่ใช่อุบาดะห์บินซอมิตรอฎิยัลลอฮุอันฮุพิชิตเข้าหามุกาวกิสผู้นำอียิปต์เนี่ยในอดีตเนี่ยมุกาวกิสพูดกี่คำพี่น้องกับมุกาวกิสจนผู้นำอียิปต์ในอดีตยกมือแพ้เลยซอฮาบะห์ซัยยิดนาอุบาดะห์บินซอมิตพูดคำเดียวประโยคสั้นๆมุกาวกิสฟังฉันไว้สำหรับพวกเราบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยนะอีมุดดุนยาไลซะบินะอีมความสุขในดุนยาสำหรับพวกเราไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงเรามาหาทั้งหมดพวกท่านในวันนี้เนี่ยทั้งหมดที่มากับฉันทุกคนคิดเหมือนฉันหมดเลยคนที่ไม่ยึดติดดุนยาพี่น้องครับเขาจึงเหมาะสมในการพัฒนาดุนยาได้และปกครองควบคุมทั้งหมดสภาวะในดุนยานี้ได้ซอฮาบะห์จึงให้ได้หากอิสลามต้องการอะไรอัลลอฮ์เขาให้ทันที
ม่ใช่เฉพาะทรัพย์ชีวิตสามารถก็ให้ได้พี่น้องจึงดูเซนีนาอบูซัรจากเดิมพี่น้องก่อนเข้าใจอิสลามอบูซัรอันกิฟารีไม่ใช่คนธรรมดาพี่น้องนั่นระดับแกนนำกองชนในกลุ่มชนท่านในอดีตบานูกิฟาร์พี่น้องทะเลทรายถือว่าดุมากแต่หลังจากเข้าใจอิสลามรับอิสลามละมาจะมาเกิดขึ้นได้ที่นั่นอบูซัรพลิกชีวิตตัวเองพี่น้องกลายมาเป็นคนที่ขึ้นชื่อในอิมามุซซุฮัดผู้นำในบรรดาผู้ที่มีชีวิตสมถะที่สุดในบรรดาคนซอลเลห์ทั้งหลายสำหรับท่านอบูซัรอัลกิฟารีวันนี้พี่น้องดูว่าอัลลอฮ์ให้อะไรเราบ้างในดุนยาพี่น้องดูอัลลอฮ์ให้อะไรเราบ้างอัลลอฮ์ให้อะไรแก่ซอฮาบะห์บ้างอับดุรมานบินอูฟรอดิยัลลอฮุอันฮุพ่อค้านักการตลาดธุรกิจของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขายของอะไรก็แล้วแต่พี่น้องอับดุรมานบินอูฟเทคนิคแกนะครับอุลามาวิเคราะห์แล้วบอกว่าอับดุรมานบินอูฟมักจะไม่คิดกำไรเยอะและไม่ขายเงินบอลกำไรน้อยแต่ขายเงินสดได้เรื่อยๆอับดุรมานทรัพย์ท่านหนึ่งส่วนช่วยคนจนอีกหนึ่งส่วนช่วยเป็นกองทุนใครอยากทำการค้าเอาไปเลยมาชาอัลลอฮ์อีกหนึ่งส่วนใครอยากแต่งงานไม่มีมหัดช่วยถ้าคนรวยบ้านเราเป็นแบบนี้วงการดอกเบี้ยคงพินาศแต่มันไม่อย่างนั้นแหละพี่น้องครับรวยคนเดียวก็เอาไม่อยู่บอกรวยเป็นจมะพี่น้องทำได้เอ็มโนเอาครั้งหนึ่งในการละสินอดอาหารมาตั้งตรงนี้เครื่องดื่มชั้นดีตั้งต่อหน้าท่านเวลาใกล้จะละสินอดพี่น้องที่รักครับอับดุลรอมานเปิดเห็นอาหารอย่างดีเครื่องดื่มอย่างดีอับดุลรอมานร้องไห้บอกมุสอับบินอุมัยดีกว่าฉันนี่ฮัมซาบินอับดุลมุตอลิบดีกว่าฉันนี่คนเหล่านั้นไม่เคยลิ้มรสความอร่อยในดุนยาเลยอัลลอฮ์เก็บชีวิตท่านฮัมซาในภูเขาอูฮุดผ้าห่มมัยยัดยังไม่มีเลยมุสอับบินอุมัยเสียชีวิตปกป้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจนสุดท้ายคลุมหัวเท้าเปิดคลุมเท้าหัวเปิดแต่วันนี้อับดุลรอมานบินอูฟมีอาหารการกินอย่างดีฉันกลัวเหลือเกินว่าเมื่อไปถึงวันกิยามะห์อัลลอฮ์จะบอกแก่อับดุลรอมานว่าเราให้เจ้าไปหมดแล้วอับดุลรอมานพี่น้องได้รับเนียมัดจากอัลลอฮ์ในวันนี้อย่าประมาทเพราะวันกิยามะห์ท่านอาจจะไม่เหลือความดีใดๆเลยเพราะอัลลอฮ์ให้ท่านสบายแล้วในดุนยาการให้แบบนี้มันประหนึ่งที่อัลลอฮ์ให้แก่บรรดากาฟิรินพี่น้องที่รักครับเขาทำดีอัลลอฮ์ให้ริสกีในดุนยาให้ชื่อเสียงให้อะไรต่างๆอาเครอคือจบอับดุลรอมานบินอูฟรอดิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องการค้าธุรกิจของท่านถ้ากองคาราวานอิบนุอูฟเข้ามาดีนะแผ่นดินคือสั่นเลยนะครับพี่น้องด้วยกับจำนวนมากของอูฐท่านหญิงไอชารอดิยัลลอฮุอันฮาพี่น้องที่รักครับได้ยินเสียงอึกทึกเลยนะแผ่นดินสั่นบอกอับดุลรอมานกลับมาแล้วบอกอับดุลรอมานบินอูฟนี่เขาจะได้เข้าสวรรค์นะอัลฮัมดุลิลละห์แต่คลานเขาคลานเขาคนไปบอกพี่น้องอับดุลรอมานบินอูฟนะพี่น้องดีใจมากได้สวรรค์นะมาหาท่านหญิงไอชาท่านได้ยินจริงบอกจริงฉันได้ยินจากรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ทั้งหมดอูด700ตัวและของทั้งหมดที่อยู่บนนั้นฟีซะบีลิลละห์หมดเลยฉันขอเดินเข้าสวรรค์พี่น้องอับดุลรอมานบินอูฟไม่อะไรเลย700ตัวอูด
และไม่ใช่อูฐอย่างเดียวพี่น้องสินค้าทั้งหมดอยู่บนนั้นใบตุลมาลฟีซาบิลิลละวินาทีเดียวให้เลยจนไหมครับอับดุรมานบินเอาดูแลบรรดาภรรยาท่านนบีตลอดชีวิตท่านช่วยเหลือในค่าใช้จ่ายตลอดจริงได้อัลลอฮ์ยิ่งให้ดุนยาเหมือนแมงวันยิ่งไล่ยิ่งไล่ยิ่งไม่ทันไม่สนใจยิ่งมาพี่น้องสังเกตซีฟัตแมงวันนะพี่น้องอย่าวิ่งไล่ท่านไล่มาไม่ทันหรอกตัวเดียวพี่น้องไล่จับแมงวันหัวทำมั่มเลยจับไม่ได้อยู่เฉยๆไม่สนใจเดี๋ยวเข้าจมูกเดี๋ยวมาที่ตาเข้ามาหมดเลยดุนยาแบบนั้นอย่าไปซีเรียสเยอะมันเข้ามาหาท่านแน่นอนท่านนบีจึงเตือนว่ามัลฟักรออัคชาอะลัยกุมฉันไม่กลัวว่าความขัดสนจะประสบกับพวกท่านวะลากินอัคชาอันตุบสะตดดุนยาอะลัยกุมแต่ฉันกลัวว่าดุนยามันจะเข้ามาหาพวกท่านฟะตานาฟะซูฮาแล้วพวกเขาจะหลงระเริงกับดุนยาเหมือนกับชนก่อนได้หลงระเริงมาแล้วและดุนยามันจะทำความพินาศให้แก่ท่านเหมือนกับมันสร้างความพินาศให้แก่คนรุ่นก่อนมาแล้วพี่น้องที่รักครับวันนี้พี่น้องที่รักเมื่อเราทราบแบบนี้แล้วเมื่อเราเข้าใจแล้วว่าดุนยาคือเดินทางและเป้าหมายเส้นชัยแต่ละคนไม่มีใครรู้แต่ที่แน่ๆวินาทีนี้หายใจได้เดินได้วะตะซาวดูจงสะสมเสบียงพี่น้องครับอย่ามองข้ามเสบียงแม้กระทั่งเล็กน้อยหมดเวลาในเรื่องที่ไม่ยังประโยชน์แก่ท่านคนแปลกหน้าเดินผ่านหมู่บ้านเขาอย่าเสียเวลาในการนั่งนินทากับคนที่ท่านไม่รู้จักท่านมีเป้าหมายจะเดินไปข้างหน้าอย่าเสียเวลาหยุดเล่นในสิ่งที่ไม่เกิดประโยชน์ใดๆแก่ท่านเป้าหมายพี่น้องต้องเดินไปข้างหน้าเป้าหมายท่านต้องเดินอีกไกลวันนี้พี่น้องอันใดเป็นความดีของท่านได้พี่น้องทำเราจะไม่รู้เลยพี่น้องจนกว่าวันกิยามะห์ว่าอะไรบ้างที่อัลลอฮ์พอใจเราไม่ใช่หมายความว่าวันนี้เราละหมาดอัลลอฮ์จะพอใจละหมาดของเรานะครับบางคนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวให้เราโดยสรุปเข้าใจว่าบางคำพูดที่เราพูดออกไปเนี่ยชิวๆมากไม่คิดอะไรเลยแต่เมื่อไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์รักคำนี้มากมาชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์รักคำพูดนี้มากบางคำพูดเป็นคำพูดเบาๆสำหรับเราแต่ไปวันกิยามะห์อัลลอฮ์เกลียดคำนี้มากบางอามานที่เราทำไว้ยิ่งใหญ่แต่ไม่มีอะไรเลยนะที่อัลลอฮ์บางอามานที่เราดูว่าเล็กแต่ยิ่งใหญ่มากนะที่อัลลอฮ์พี่น้องดูชาวถ้ำทั้งสามคนอามานที่เขาทำอ่ะพี่น้องที่รักครับคนหนึ่งยอมทิ้งผู้หญิงจะซีนาอยู่แล้วยุติได้แค่ลุกจากอกผู้หญิงนะครับพี่น้องลุกออกมาเองเหมือนง่ายนะฮะไม่ได้แบบนั่งอ่านคัมภีร์เตารอดอินจีนตั้งแต่เช้าจนค่ำเปล่าพระออกมาจากการซีนาแค่นี้ยิ่งใหญ่แล้วครับนาทีอัลลอฮ์หินเลื่อนเลยคนคนหนึ่งพี่น้องที่รักยืนแก้วน้ำนี่รอจนกว่าแม่จะตื่นจนถึงสุบัยอันนี้ไม่เบานะครับพี่น้องลูกร้องก็ไม่ยอมไม่กินแม่ต้องกินก่อนพ่อต้องกินก่อนยืนรอจนพ่อแม่ตื่นยิ่งใหญ่เลยนะที่อัลลอฮ์พี่น้องดูดังนั้นอามานใดเราไม่รู้หรอกครับอันไหนจะเข้าในความเมตตาของอัลลอฮ์และเราตัดสินไม่ได้ด้วยไอ้คนนี้ละหมาดตาหยุดตั้งเป็นไปไม่ได้คนคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งตะฮัจญุดซอดาเกาะห์สินอดนบีบอกแต่นางฮิยาฟินนาร์ไปนรกทำไมฮะชอบทำอันตรายเพื่อนบ้านละหมาดพี่น้องสินอดกิยามุลไลท์แต่ท่านนบีบอกเข้านรกเพราะทำอันตรายเพื่อนบ้านอามานยิ่งใหญ่ที่เขาทำไม่มีผลหน้าที่อัลลอฮ์เลย
ดังนั้นวันนี้เราเดินทางพี่น้องครับอันไหนเป็นความดีแม้กระทั่งเล็กน้อยทำเถอะครับทำพี่น้องทำอะไรไม่ได้ก็ยิ้มให้คนก็ยังดียิ้มให้คนก็ยังดีพี่น้องบอกยิ้มให้คนเนี่ยสุดๆแล้วนะถ้ายิ้มไม่ได้อีกก็ไม่รู้จะทำอะไรนะทำไม่ได้แล้วพี่น้องเราไม่ต้องไปรอว่าเดี๋ยวเราจะตาหยุดทุกคืนเลยบางทีมันไม่ได้พี่น้องนะอัลลอฮ์รู้ครับมินกุมในบรรดาพวกเจ้ามีคนที่มาริดป่วยนะครับมีคนเดินทางมุซาฟิรเหนื่อยมากมายอาเมนอันใดเป็นเสบียงทำได้ทำเลยพี่น้องอาบูซัรผมบอกวันนี้อัลลอฮ์ให้อะไรเราบ้างบางคนบอกอัลลอฮ์อาจารย์เครียดไม่มีอะไรดุนยาทำไมเราจนบ้านเรามีรถมีใช้อาหารมีกินอัลฮัมดุลิลละห์อบูซัรอัลกิฟารีรอฎิยัลลอฮุอันฮุพี่น้องบ้านอบูซัรอยู่กลางทะเลทรายอยู่หลังเดียวท่านนบีบอกอบูซัรนี่เจ้ามาคนเดียวเจ้าตายคนเดียวและมาในวันกิยามะฮ์ก็เพียงคนเดียวอบูซัรอยู่บ้านทะเลทรายพี่น้องครับเล็กๆเองอยู่กับภรรยาท่านไม่มีอะไรเลยอบูซัรน้อยใจอัลลอฮ์มั้ยเสียใจไหมทำไมไม่รวยเหมือนซอฮาบะห์คนอื่นอุมัรบินคอตบเป็นคอลีฟะห์แต่เสื้อยังปะอยู่เลยทำไมเลือกใช้ชีวิตแบบนั้นไปน้องครับนี่การเลือกของท่านอุสมานบินอัฟฟานร่ำรวยมหาศาลชาวสวรรค์นี่ก็ชาวสวรรค์แต่คนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนน้อยใจอัลลอฮ์ไหมไม่เลยการเลือกของชีวิตอุมัรบินคอตบอบูซัรอัลกิฟารีแต่อย่างเดียวอุสมานรวยก็ไม่ยึดติดอุมัรจนก็ไม่ยึดติดอบูซัรบอกบ้านนี้ดุนยาเนี่ยฉันอยู่ไม่นานเสบียงทั้งหมดฉันส่งไปอาเครอหมดแล้วพี่น้องครับเสียชีวิตลำพังภรรยาจะฝังศพยังไงสามีอัลลอฮ์ก็ช่วยมุซาฟิรคาราวานผ่านมาพบมายัดพี่น้องครับอบูซัรอัลกิฟารีซอฮาบะห์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟังมายัดท่านอบูซัรเป็นตัวอย่างในการให้ทุกคนเข้าใจว่าดุนยาอย่ายึดติดกับมันเยอะทำไม่ใช่ไม่ทำต้องทำพี่น้องริสกีต้องหาริสกีที่ยิ่งใหญ่คือการทำด้วยมือไม่ใช่การแบมือขออิสลามพี่น้องที่รักหนึ่งที่จะลดเกียรติศักดิ์ศรีของท่านอันนี้พูดด้วยความรักและจริงใจพูดด้วยความรักอุลามาบอกสิ่งหนึ่งที่จะลดเกียรติพี่น้องและศักดิ์ศรีของท่านเมื่อยามท่านแบมือขอศักดิ์ศรีท่านจะลดทันทีทำไมท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซอฮาบะห์จนยังไงก็ตามพี่น้องครับรอซูลยังประมูลจนกระทั่งให้ไปตัดฟืนมาขายฮัรริกยะดัยฮัรริกยะดัยจงขยับมือของท่านและอัลลอฮ์จะให้ริสกีอิสลามสอนให้ขยับมือพี่น้องไม่ได้สอนให้แบมือมือบนดีกว่ามือล่างส่งเสริมให้เราเป็นมือบนไม่ได้ส่งเสริมให้เป็นมือล่างดังนั้นมุมินที่เข้มแข็งเขาต้องทำได้เยอะได้น้อยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่น้องครับเยอะหรือน้อยว่ากันอีกเรื่องแต่เราต้องทำดุนยาต้องทำแต่ทำอย่าลืมอาเครอบางคนทำจนเวอร์พี่น้องทำจนไม่ละหมาดอันนี้หนักเกินไปทำแต่ถึงเวลาก็ละหมาดท่านนบีจึงเตือนอบูซัรว่าอินนัลกีนะอินนัมัลกีนะแท้จริงผู้ที่ร่ำรวยนั้นไลซะบิกัสรติลอรดไม่ใช่คนที่มีทรัพย์มากวะลากินัลกีนะกินันนัฟซแต่คือคนที่มีความพออัลลอฮ์ให้กอนาอาความพอเมื่อไรวันนั้นท่านรวยแล้วครับพี่น้องทำงานอัลฮัมดุลิลละห์ขายได้วันนี้500บาทอัลฮัมดุลิลละห์วันนั้นรวยแล้วครับท่านรวยแล้วแต่ถ้ายังโอ้500ไม่ไหวเว้ยวันนี้ไม่ได้เรื่องแสดงว่ายังจนอิบรอฮิมบินอาดัมไม่รับเงินบริจาคจากคนจนผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังแล้วบินอาดัมพี่น้องครับอิมามซะลัฟไม่ใช่คนธรรมดาอิมามุสซะลัฟซอลแลนะครับคนให้เงินท่านสงสารอิบรอฮิมบินอาดัมไม่มีทรัพย์เอาเลยท่านบริบอกขอโทษผมไม่รับเงินจากคนจนจนที่ไหนฉันนี่เศรษฐีเลยนะอิบรอฮิมบอกท่านมีเงินเท่าไหร่มีเงินเท่านี้ท่านอยากได้มากกว่านี้ไหมอยากได้ท่านยังจนอยู่ฉันรวยกว่าท่านเก็บเอาไว้ซะอินนาลิลลาห์วะอินนาอิลัยฮิรอญูนซอฮาบะห์ซะอิดบินอามิรพี่น้องที่รักเป็นผู้ปกครองเมืองฮิมส์
อุมัรบินคอตบส่งเป็นปกครองเมืองฮิมซะอิดบอกฉันไม่ไปอุมัรมีในโลกคนไม่อยากเป็นผู้นำมีในโลกพี่น้องไม่ใช่เป็นผู้ว่านะครับไม่ใช่สสนะพี่น้องเป็นผู้นำรัฐเลยนะส่งไปเลยซะอิดบอกอุมัรจะเอาฟิตนะห์มาให้ฉันเลยพี่น้องอุมัรท่านเป็นคนฉลาดพูดกลับเลยพวกท่านหนีหมดเลยแล้วทำไมโยนมาให้ฉันนะคอลิฟายต่างคนอยากจะไม่อยากเป็นไปน้องแต่อามานะต้องทำซะอิดจริงโอมัรเป็นคนฉลาดไม่มีทรัพย์แต่บริหารเก่งท่านโอมัรถือว่าเป็นนักบริหารที่เก่งมากๆส่งซะอิดไปบริหารเมืองให้พี่น้องทุกปีจะกลับมารายงานพี่น้องว่ามีใครจนสกัดเอาไปเอาไปชื่อคนจนรับสกัดซะอิดบินอามิดตกใจพี่น้องโอมัรบอกซะอิดไหนนะไอ้คนที่มาส่งบอกซะอิดผู้นำเราแหละมีสิทธิ์รับสกัดอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนบอกขนาดนั้นเลยบอกขนาดนั้นเลยครับส่งเงินไปเลยพี่น้องซะอิดเปิดเงินเจอหน้าบ้านคนเอามาให้บอกโอมัรอามีรุลมุอ์มินีนฟะเปิดเจอเงินบอกอินนาลิลลาฮ์วะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนมีภรรยาอยู่ข้างในโอมัรตายเหรอซะอิดข่าวนี้อามีรุลมุอ์มินีนเสียชีวิตเหรอเขาบอกไม่ใช่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีกตอนนี้ความวุ่นวายเข้ามาหาเราแล้วเธอจะช่วยฉันไหมในการขจัดฉันช่วยด้วยโดยยังไม่รู้เลยนะครับว่าเป็นอะไรผู้หญิงยังไม่รู้เลยนะว่าเป็นอะไรความวุ่นวายมาแล้วฉันช่วยด้วยพอมารู้ทีหลังไปน้องอ๋อซับช่วยกันไปจากสองสามีปัญญาไม่เหลือเลยสุดท้ายจนเหมือนเดิมซะอิดบินอามิดไอ้น้องแต่มาชาอัลลอฮ์บ้างนะครับซะอิดบินอามิดรอฎิยัลลอฮุอันฮุซอฮาบะฮ์ท่านนบีนะครับปกครองดูแลและเขาทำให้เห็นว่าทั้งหมดทั้งปวงพี่น้องครับดุนยาเราทำได้เท่าไหร่อัลฮัมดุลิลละแล้วก็ค่อยๆพี่น้องอยู่เลสอย่างหนึ่งนะพี่น้องดุนยาอัลลอฮ์สร้างให้แก่มุมินเราต้องคุมไม่ใช่เขาคุมมุมินต้องคุมนะท่านนบีจะไม่พอใจหรอกครับถ้ามุสลิมอยู่ภายใต้การคุมของกุฟาร์ทำไมนบีไปมาดีนะมุสลิมคุมตลาดได้คุมบ่อน้ำได้เรียบร้อยแล้วครับถ้าคุมตลาดและจับบ่อน้ำได้เกษตรก็เป็นของเราไอ้ขั้นแรกเศรษฐกิจก็เป็นของเราเรียบร้อยยาวดีระบบดอกเบี้ยพังพินาศเลยท่านนบีฉลาดมากนะแต่ใช้วิธีรุกที่ชนิดที่ว่ายะฮูดตั้งตัวไม่ทันสับกันไหมกับอุสมานสับกันซื้อบ่อน้ำแค่เอาวันหนึ่งฉันเอาวันหนึ่งวันหนึ่งยาฮูดีขายพอวันอุสมานกินฟรีเลยฟรีสบายแล้วพี่น้องคนก็เก็บสิครับพรุ่งนี้ยาฮูดเนี่ยฉะนั้นเก็บไปเต็มที่มันขายไม่ได้พรุ่งนี้พอขายไม่ได้ไม่ไหวแล้วเว้ยขายหมดเลยอุสมานซื้อเหมาหมดเลยพี่น้องฉลาดมากท่านอุสมานเรียกว่าทรัพย์มีแต่รู้ว่าไม่ใช่ของท่านลิลลาฮิตาอาลาซื้อรุมะวะกับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามุมินต้องฉลาดมุสลิมต้องฉลาดพี่น้องอย่าไปเที่ยวนั่งดูความสำเร็จของกาเฟตอย่างเดียวแล้วก็มานั่งโอ้มันเก่งไม่ได้โจทย์อัลลอฮ์ให้เห็นมันเก่งมึงต้องเก่งกว่ามันไม่รู้จักอัลลอฮ์มันยังเก่งเลยแล้วมึงรู้จักทำไมโง่คำตอบกลับมาเลยพี่น้องไอ้นั่นไม่เคยสุญูดเลยถ้าพูดง่ายๆอัลลอฮ์ยังให้เลยมันไม่ได้เนียดคิดมันไม่มีสกาด 2.5 นะครับและเราเนียดอิคลาสเราทำไม่ได้ถ้าอินชาอัลลอฮ์อย่างน้อยเนียดไม่เนียดแต่ครบพิกัดก็ต้องจ่ายอะอัลลอฮ์จะไม่ช่วยครับพี่น้องช่วยแต่สำคัญที่สุดอิคลาสต้องถึงกลัวไม่ถึงแค่อิคลาสจบลาสสุดท้ายไม่ใช่ลาสบริสุทธิ์เข้าใจไหมพี่น้องอิคกับตอนแรกพอมันรวยมันลาสเลยคราวนี้ไม่ใช่ลาสอาหรับลาสภาษาอังกฤษ LAST สุดท้ายแม่ถ้ากูรวยแล้วก็จะช่วยหมดเลยไอ้นู่นไอ้นี่มาหมดมาหมดเลยพี่น้องอย่าไอ้คำว่าถ้ากูรวยเนี่ยหลายรายแล้วท้ายที่สุดเวลาอัลลอฮ์ส่งไอ้นิดเดียวพี่น้องวัสสลามตอนจนสุเราห้าเวลาพอรวยหายตอนจนดูอาร้องไห้เลยพี่น้องพออัลลอฮ์ให้มีหายเลยไม่ต้องบอกท่าไม่ต้องพูดอะไรท่านกับอัลลอฮ์พี่น้องและสำคัญที่สุดดุนยาคือทางผ่าน
อาเคโรคือผลสำเร็จดุนยาไม่มีไม่ได้ไม่ผ่านไม่ได้ถ้าไม่มีดุนยาจะไปอาเคโรไม่ได้ดุนยาคือสนามเก็บอาเคโรคือสนามโชว์ดุนยาไม่ที่โชว์พี่น้องความดีไม่ต้องไร้ส่วนบริจาคไม่ถ้าเป็นส่วนตัวนะพี่น้องท่านทำส่วนคือถ้าไม่ใช่ถ้าองค์กรมันต้องบอกพี่น้องไม่บอกไม่ได้เงินเข้ามาไปงกเงียบงกเงียบเงียบคิดไม่ได้อีกอันนี้ต้องบอกไปน้องรับมาแล้วอันนี้ทำไว้จะอันนั้นชัดเจนนะแต่ละมาตาหยุดไม่ต้องบอกใครหรอกไปน้องสินอดสุนัตพี่น้องไม่ต้องไปพูดแหมวันนี้เหนื่อยจังวันนี้ละสินอดหกโมงครึ่งไม่ต้องไปน้องไอแบบนี้ไม่ต้องไปพูดคอแห้งหมดเลยสิเกตต้องไม่ต้องแล้วก็คงไม่มีใครทำอย่างนั้นด้วยทั้งหมดโชว์อาเครอทีเดียวฮะแล้วเวลาอัลลอฮ์โชว์อาเครอนะมาชาอัลลอฮ์มากไม่ได้โชว์แค่นี้นะครับต่อหน้ามักลอกทั้งหมดยกย่องขึ้นพี่น้องยิ่งใหญ่มากคนที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์พี่น้องบรรดาอัมบิยะยังดูเลยตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้อัลลอฮ์ไม่โชว์หรอกพี่น้องคน100 200 5 60 70คนโชว์เป็นกี่พันล้านแต่ใครที่เรียใครเรียอัลลอฮ์จะประจานเขาในวันกิยามะฮ์เช่นกันอัลลอฮ์จะทำให้เขาได้รับความอับอายในวันกิยามะฮ์เช่นกันนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกนะครับขออัลลอฮ์ปกป้องพวกเราให้มีความอิคลาสตลอดไปนะครับพี่น้องที่รักมาชาอัลลอฮ์สามทุ่มกว่าแล้วมาขอบคุณมากๆพี่น้องทุกท่านนะครับขออัลลอฮ์ตอบรับอามานผมและพี่น้องทุกๆคนขอให้เราได้เข้าสวรรค์ชั้นฟิรดาวส์และมีอีหม่านที่มั่นคงนะครับและขอให้เราได้เจอกันอีกในสนามงานดาวะตลอดไปนะครับวะบิลลาฮิตอฟิกวะลิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับอัลฮัมดุลิลลาฮ์ครับ